เริ่มจากนำเห็ดนางฟ้าขาวและดำมาฉีกเป็นเส้นจากนั้นนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงจนเห็ดสุกนุ่มแล้วพักไว้จนอุ่นบีบน้ำออกจากเห็ดที่นึ่งเตรียมไว้จนหมดจะได้เห็ดน้ำหนักประมาณ750กรัมใส่เห็ดนางฟ้าขาวและดำฉีกนึ่งสุกลงในภาชนะตามด้วยผงทำแหนมตราโลโบเกลือจากซองผงทำแหนมตราโลโบกระเทียมสับและข้าวสวยนวดส่วนผสมให้เข้ากันใส่พริกขี้หนูสวนลงในถุงพลาสติกตามด้วยส่วนผสมแหนมเห็ดประมาณตุ้มละ25กรัมบีบไล่อากาศออกให้หมดแล้วมัดปากถุงให้สนิทพักไว้ในอุณหภูมิห้อง24ชั่วโมงเพื่อให้แหนมมีความเปรี้ยวหรือเก็บไว้ได้นาน1สัปดาห์ในตู้เย็นจัดแหนมเห็ดนางฟ้าลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดตามชอบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูแหนมเห็ดนางฟ้าเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะWe'll be right back.